ชิโนนะครับผมวิจารณ์ไปหลายภาพเลยเพราะว่าผมตกค้างนะครับมีหวังเที่ยงคืน XT 20บวก35 F2 ภาพนี้เป็นยังไงเว้นฟ้ามากไปนะครับคือ1เนี่ยอยากให้ใช้35หรือตัว14ติมันจะได้สวยกว่านี้นะครับคือที่เว้นฟ้ามากไปเพราะอย่างงี้ฮะฟ้ามันสว่างเอ้ยคือฟ้ามันเป็นเมฆที่แบบขาวๆนะครับอาจจะต้องถ่ายเนี่ยเมฆมันขาวแล้วมันไม่น่าสนใจอาจจะต้องครอปแบบนี้คือถ่ายครอปไปเลยนะครับครอปอย่างงี้ไปเลยไว้ช่วยส่งรูปใหญ่ๆหน่อยนะครับอันนี้รูปมันเล็กไปหน่อยนะฮะอินเทอร์เน็ตไม่เสียค่าพื้นที่นะฮะส่งรูปใหญ่ๆมาได้นะไม่เปลืองพื้นที่อันนี้นะครับตัดประมาณนี้ครับตัดประมาณนี้แล้วก็แนวเนี้ยประมาณนี้นะครับตัวเนี้ยอาจจะเดินไปที่ด้านหน้านิดนึงแล้วใช้เส้นอันเนี้ยเป็นเส้นนำสายตาเข้าไปที่ตัวบ้านนะครับแล้วก็เว้นสเปซท้องฟ้านิดเดียวไม่ต้องเยอะเน้นที่ตัวทุ่งนาเป็นหลักนะครับอยากให้ทำแบบนั้นลองดูเนาะนะต่อมานะครับระหว่างง่วง คุณณฤเบศนะครับคุณณฤเบศบีลิ้มตระกุลนะครับภาพนี้เป็นไงบ้างเชียงดาวอ๋อนี่ที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับทุ่งนาที่เชียงดาวฟ้ามันคืออาจจะต้องถ่ายให้แบบคอนทราสต์จัดๆอ่ะนะครับคือต้องเน้นความคมมากๆแล้วก็ท้องฟ้าต้องมีรายละเอียดคอนทราสต์ต้องสูงกว่านี้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเทาบนเทาและเทาและเทาคือมันเทาๆๆๆหมดเลยมันทำให้ภาพเนี่ยมันขาดมิตินะครับอยากให้คอนทราสต์สูงกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็มุมเนี่ยนะครับเอ๊ะไม่ได้บอกให้ผมวิจารณ์นี่นาบอกคิวต่อไปเชียงดาวด้วยครับไปฮะเชียงดาวเนี่ยยังไงก็ไปแน่ๆนะครับคอนทราสต์สูงหน่อยนึงนะครับต่อจบอย่างรวดเร็วต่อมาคุณธนวัฒน์นะครับ XT 20บวก 351.4 ใช้ไลท์รูมดึงแสงนิดหน่อยภาพนี้มูดดีนะครับแต่อยากได้ให้มือเข้มกว่านี้อีกนิดนึงคือให้ถ้าภาพมันมีวิกเน็ตขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ภาพเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะสวยเพราะอันนี้แฟลร์มันคือแฟลร์มันสวยนะครับแต่ว่าแฟลร์เนี่ยมันจางไปหน่อยแล้วก็มือเนี่ยมันก็จางพอมันจางหมดเนี่ยมันทำให้มิติภาพไม่ดีคือเราทำภาพพาสเทลได้นะครับแต่มิติภาพยังไงต้องมานะครับอันนี้มาดูจางไปนิดหนึ่งมุมถือว่าดีนะครับผมโอเคนะกับมุมกับสไตล์การถ่ายกับแฟลร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอเคนะครับมีเรื่องคอนทราสต์นั่นเองนะ อันนี้ไปไม่ถูกเลย ภาพนี้เนี่ยจริงๆหน้าถ่ายอยู่นี้นะหน้าถ่ายแบบให้เห็นมือมีป้าย security แล้วก็แบบอย่างภาพนี้นะภาพนี้อย่างนี้นะถ่ายเงี้ยชึบ security อย่างนี้เลยนะครับแบบเนี้ยมาเวลาดูภาพนี้จะนึกว่ายามงอนกับแฟนอ่ะสังเกตไหมฮะคือ security เนี่ยถือถุงเหมือนถุงผู้หญิงเลยอ่ะแล้วก็มีผู้หญิงเท้าเซลมองไปข้างหน้านี่เหมือนทะเลาะกันอยู่เลยไม่รู้ทะเลาะกันจริงป่ะนะคุณธนวัฒน์เนาะแต่ว่ามันเห็นหน้ายามไม่อยากให้เห็นนะครับแล้วก็ครอปกว่านี้อีกหน่อยนึงภาพมันจะได้ดูแน่นขึ้นนะครับแล้วก็ถนนถนนอะไรมันจะได้ไม่มาดูล็อกด้วยไม่มาดูตัดนะครับพี่โก้เลิกวิจารณ์สัก1ทุ่มได้ไหมคะจริงๆอยากวิจารณ์1ทุ่มครับจะได้จบไม่ดึกมากเดี๋ยวไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะวิจารณ์อย่างนี้วิจารณ์ภาพจะอยู่ที่วันอาทิตย์แต่ว่าจะเริ่มวิจารณ์ตอน6โมงบ้าขอน้ำหน่อยสินะครับพอดีนะครับจะเริ่มวิจารณ์ให้ตอน6โมงครับพอดีวันนี้เนี่ยผมไม่ได้วิจารณ์ให้ตอน6โมงเพราะว่า6โมงก็
ส่วนใหญ่ก็กลับมากินข้าวบ้านกันแล้วใช่ไหมครับจะได้ไม่เลิกดึกมากอันนี้เห็นด้วยนะครับก็พอดีวันนี้ไปตีแบตบ่ายสามถึงหกโมงเย็นพอกลับมาหกโมงเย็นปกติเราคือไปวันอาทิตย์ปกติตีแบตตอนบ่ายนะครับประมาณเที่ยงจนถึงบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมายังไงก็มาทันแล้วก็ถ้าเราเริ่มวิจารณ์หกโมงได้นะครับหกโมงก็จะมาเลิกประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยถ้ารูปเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้พอดีไปตีแบตกลับมาสองทุ่มผมยังเซตคอมไม่ทันเลยนะครับจริงต้องเซตไอ้ช็อตคัทด้วยยังไม่ได้เซตเลยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าจะวิจารณ์ให้ตอน6โมงเย็นนะครับเนี่ยประมาณนี้บ่าย2ไปตีแบตนะครับขออนุญาตไปตีแบตนะครับ